ก็มีค่ะก็มีให้กำลังใจอะค่ะแล้วเขาว่าไงบ้างเคยเขาว่ายังไงบ้างยังไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเพราะอะไรแสดงว่าเรื่องที่ผ่านมาเราวางแล้วโกรธแล้วไม่มองย้อนกลับไปแล้วค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเลยค่ะเราก็แบบให้กำลังใจเขาทั้งพี่ติ๊กแล้วก็ทั้งพี่หนุ่มแล้วตอนนี้เรากับพี่หนุ่มเรียกว่ากลับไปคุยกันด้วยดีก็ถ้าตอนนี้ก็เป็นปกติค่ะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการลงรายละเอียดได้ไหมคะเราไม่ได้โกรธกันหรือว่าเกลียดกันมีโอกาสได้คุยกันบ่อยขนาดไหนคะมีทำงานนะคะใช่ค่ะไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วไปถามตรงๆก็ว่าเราเป็นดาวใจเป็นหนุ่มจริงไหมหนุ่มหนุ่มคนที่คุยนี่ใช่พี่หนุ่มไหมครับไม่ใช่หรอที่บอกเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ใช่พี่หนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีเพื่อนเพื่อนอะไรแล้วการดามใจล่ะคะดามใจพี่หนุ่มมีการยังได้ดามใจพี่หนุ่มจริงๆไม่ค่ะแต่หนุ่มมีพิรุธนะคะแล้วหนุ่มให้กำลังใจพี่หนุ่มยังไงบ้างก็ต้องให้กำลังใจต่อกันเนาะแซมว่าเราอยู่สถานการณ์ตอนนี้เราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตแล้วใช่ค่ะไม่โกรธไม่เกลียดให้อภัยแล้วก็โหสิกรรมต่อกันอะไรที่มันทำให้เราสุขบ้างว่ามองกันบวกธรรมะค่ะตั้งแต่ไปบวชชีไปศึกษาธรรมะหรือศีลแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ทำให้เราปล่อยวางขึ้นแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตหนูขอโทษเขาหรือเขาขอโทษหนูกันยังไงบ้างหนูก็ขอโทษผ่านสื่อไปแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลายส่วนตัวก็ขอโทษก็เคยแล้วพี่หนุ่มเขาค่ะเขาตอบกลับมาไหมครับค่ะแล้ววันนี้มันยังมีความรู้สึกดีๆอะไรต่อกันอยู่ไหมก็ต้องรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะจะมีโอกาสไฟครุอะไรขึ้นมาไหมคะไฟเก่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของอนาคตอยากครุเรามีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าค่ะที่ผ่านมาเหมือนคนโฟกัสก็เหมือนเรากลับไปคุยกับพี่หนุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะรู้สึกยังไงคะตอบหน่อยก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเราห้ามความคิดใครไม่ได้อะค่ะจริงๆเราคุยกับเขาบ่อยแค่ไหนยังไงพี่เขาโสดมันก็สิทธิ์ของพี่เขาที่จะคุยกับใครอะค่ะใช่ที่ผ่านมามีแอบเสียดายไหมว่าแบบเสียดายเวลาเอ๊ะมันถ้าตอนนั้นเป็นเราอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายเลยค่ะทั้งคนเขากำหนดมาแบบนี้แล้วแต่ก็ดำเนินใช้ชีวิตต่อไปใช่ค่ะแต่ข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้สถานะเรากับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการใช่ขยับพัฒนาได้ไหมครับไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วคนที่คุยกับหนูเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจค่ะว่าอย่างเวลาเราเข้าใจว่าเข้าใจค่ะอย่างเวลาเราคุยพี่หนูมากตัวคนจะจับตามองเลยว่าอาจจะกลับมาดีเธอในการไม่หรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่โสดแล้วเราก็ไม่ดีเธอแน่นอนก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันต่อกันหนูไม่ได้กักพี่หนุ่มใช่ไหมทั้งสองฝ่ายเลยหนูไม่ได้กักใช่ไหมคะด้วยตอนนี้เราเป็นห่วงเลยพี่หนุ่มแบบว่าตอนนี้พี่หนุ่มเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วงานหนักด้วยฝากกำลังใจส่งให้พี่หนุ่มก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะสู้ๆค่ะเจอกับแกบ่อยไหมคะช่วงนี้ไม่ค่ะไม่เลยหรอเคยได้มีโอกาสเจอกันไหมคะแต่งงานแยกย้ายกันไปไม่เลยคุยกันผ่านข้อความอย่างเดียวยังไม่ลงรายละเอียดไม่ได้ติดใจอะไรกับสิ่งที่พี่เขาเคยทำกับเราก่อนหน้านี้ไม่ค่ะเราให้อภัยแล้วก็แล้วกันไปค่ะจะไม่มีข่าวเซอร์ไพรส์พวกพี่ข้างหลังที่หลังใช่ไหมโล่จะไม่มีแบบเซอร์ไพรส์แบบว่าโอ้ดีอะไรอย่างนี้กับพี่ใช่ไหมคะยังไงยืนยันไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่ได้พี่ติ๊กเหมือนแต่ก่อนเราก็แบบเม้นไปเม้นมามีเสียงกันทางโซเชียลก่อนได้คุยได้ขอโทษอะไรกันหรือเปล่าหนูก็ขอโทษผ่านสื่อไปแล้วทั้งพี่ติ๊กที่เราทะเลาะกันอะไรเงี้ยทีนี้เข็ดกับคนในวงการไหมก็ค่ะเข็ดก็แสดงว่าไม่มีโอกาสกับพี่หนุ่มแน่นอนอ่ะหรือว่าไม่แน่
เรากักนะคะไม่ได้กักใช่ไหมลูกใช่ค่ะ